สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนมีนาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคอิทธิพลของไพ่จักรพรรดินีเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นตั้งเรื่องของงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักส่วนคุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ดวงนารีอุปถัมภ์นะอาจจะมีธุรกิจการงานนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีแหละได,ได้รับการสนับสนุนนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีมากๆ ไพ่รา,าชินีเหลียนเข้ามาหานะก็เป็นอิทธิพลของไพ่การเงินเลยนะคะซึ่งเข้ามาหาฉะนั้นต้องมีการเงินที่ดีมีรายได้ที่ดีหรือธุรกิจก็ยังเกิดสภาพคล่องและหรือยังมีคุณสุภาพตรตแหละนะคะยังเข้ามานะคะทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินด้วยฉะนั้นนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ที่เป็นผู้ชายนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้น นะมีความราบรื่นมีความสุขนะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะได้รับความรักนะหรือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะในช่วงเดือนนี้ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ย อิทธิพลของไพ่เก้าเหรียญมาสถิตยอยู่ฉะนั้นนะคะคก็มองว่าเป็นตําแหน่งที่ส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะคะสูงในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นนะคะก็มองว่าตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความราบรื่นในทุกๆเรื่องนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้อง หรือว่าคนรักเนี่ยต้องระมัดระวังจะมีปัญหามีช่องว่างมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะปัญหากับคนตําแหน่งนี้นะในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีเพียงแต่ว่าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ยังต้องลงไปควบคุมเรื่องของรายละเอียดการทํางานด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดบางอย่างมีสัญญานะคะหรือว่า ลูกน้องอะนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะหรือบุตรหลานที่เป็นผู้หญิงอาจจะอารมณ์ค่อนข้างปวนแปรมากนะคะในช่วงเดือนนี้ซึ่งยังต้องพยายามที่จะสื่อสารกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือคดีความด้วยฉะนั้นก็ต้องเตือนลูกหลานไว้ด้วยนะและตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับสามีภรรยา ะะซึ่งก็ต้องนะมาระวังเรื่องของความสัมพันธ์ลักหรือมือที่3นะนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะต้องพยายามใจเย็นๆให้มากๆนะคะจะได้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะ,ะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยหรือว่าตำแหน่งอิทธิพลเนี่ยยังเป็นไพ่ที่ยังเสียหายอยู่ ะะฉะนั้นต้องรอบคอบนะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินแหละหรือด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะหรือความขัดแย้งบางอย่างเข้ามาฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดนะ่ะหรือในเรื่องของสัญญาข้อตกลงโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านการเงินเนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังนะคะให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยลงทุนกับเพื่อนดีไหมนะะในช่วงเดือนนี้ก็ ต้องให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะหรือว่าถ้ามีความคิดที่จะลงทุนก็ต้องมีเรื่องของกฎหมายหรือรายละเอียดสัญญาที่ชัดเจนนะคะไม่งนั้นก็อาจจะมีปัญหาการเงินตามมาได้นะ เดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจนะคะก็กังวลเรื่องของงานนี่แหละนะคะปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวนะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือว่าในเรื่องของคนรักนะนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงานแหละมันก็จะมีปัญหาหรือความไม่ลงตัวเกิดขึ้นฉะนั้นก็อย่าไปเครียดมากมองว่าถ้าพูดคุยกันดีๆหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถนะคะหรือว่า ขอไปขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีนะหรือยังมีการเปลี่ยนแปลนะคะที่ลงตัวเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้ามองดูในเรื่องของการทำงานเนี่ยงานก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีปัญหาติดขัดนะหรือไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่มาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะอิทธิพลของไพ่จักรพรรดินีและไพ่ราชินีเรียนปรากฏขึ้นฉะนั้นมองว่าโอกาส ในเรื่องของงานนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ส่งผลดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าในช่วง ต้นเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างแหละแต่ก็มองอีกว่าอิทธิพลของเรื่องของงานเนี่ยจะเข้ามาเคลื่อนไหวหรือเข้ามาสร้างโอกาสทําให้เกิดการเริ่มต้นแล้วก็ทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะอยู่ในชิดทางนะคะที่ราบลื่นมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะฉะนั้นงานมองว่าถึงแม้ว่าจะมีความกังวลใจแต่จะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้หญิงนี่แหละหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาผลักดันนะคะทําให้เกิดโอกาสที่ดีหรือทําให้การทํางานนะคะยังไหลลื่นนะคะหรือยังเกิดสภาพคล่องมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดิก็มาเสริมดวงการทํางานนะคะซึ่งส่งผลดีมากๆนะคะก็หมายความว่าการทํางานเนี่ย จะมีโอกาสนะที่ได้รับการสนับสน,นุนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการงานมีโอกาสได้รับโครงการใหญ่ๆมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะหรือผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ค่อนข้างมี ความสามารถนะคะจะเข้ามานะคะให้ความคิดนะคะบางคนก็อาจจะมีธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้มองว่าเป็นไพ่ที่ดีฉะนั้นไพ่ใบนี้มาเสริมดวงการทํางานการทํางานนะคะจะยังก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความมั่นคงมากๆถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เข้าไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมเป็นอย่างดีนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นการเงินที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแหละหรือมีเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวการเสริมความงามนะคะ ทำให้เรื่องของการเงินนี่อาจจะล่วไหลออกไปหรือบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการเงินนะคะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงปัญหาสุขภาพนะซึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินมีช่องทางให้ล่วไหลออกไปนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญน,นะเข้ามาอยู่นะคะซึ่งเป็นไพ่การเงินที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายแน่นอนนะก็จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะคะ มีปัญหาสุขภาพนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินต่างๆเกิดค่าใช้จ่ายในตําแหน่งนี้นะคะแต่ก็มองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะคลี่คลายไปได้หรือ,อยังพูดคุยหรือเจรจานะคะหรือว่าทําข้อตกลงกันได้นะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงเดือนนี้เพราะว่าไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญดีๆเนี่ยยังเข้าหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ราชนีเหรียญหรือไพ่เก้าเหรียญ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะยังเป็นเดือนที่โดดเด่นนะแล้วก็ยังมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเข้าหาตัวเองในช่วงเดือนนี้อย่างมากๆรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านนะคะหรือการลงทุนนะคะหรือการเริ่มต้นธุรกิจหรือได้รับเข้าของมีค่าบางอย่าง หรือมีเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากมรดกนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะตำแหน่งที่การเงินดีๆไปอยู่เนี่ยก็เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่นะ,ะหรือคนใกล้ชิดนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ เข้ามาช่วยเหลือทําให้เรื่องของการเงินนะคะอยู่ในทิศทางนะคะที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นการจ่ายออกไปแล้วทําให้เกิดโอกาสที่มากขึ้นนะคะบางคนก็คือเสียงเงินออกไปในเรื่องของการทําสัญญาเห็นไหมคะเสียงเงินออกไปในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะ่ะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะ,ะก็จ่ายออกไปนะเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะยังกลับเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพยนักมายากลน,นะคะหรือไพ่ผู้วิเศษนะฉะนั้นมองว่าการเงินจะสามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจาเนี่ยน่าที่จะทําให้เรื่องของการเงินนะคะเกิดโอกาสหรือเกิดโชคลาภนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะเข้ามาให้ได้พัฒนาในช่วงเดือนนี้มองว่านะคะในเรื่องของความรักนะคะยังเข้ามาทําให้เกิดความสดชื่นนะคะแล้วก็เกิดความสดใสมากม ด้วยอิทธิพลของไพ่ความรักดีๆนะคะยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็เข้ามาผลักดันทําให้คนโสดนะมีโอกาสที่มากยิ่งขึ้นก็เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่สดใสส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้แล้วมีช่องว่างในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงอาจจะมีมือที่3นะคะหรือมีปัญหารักแทรกซ้อนปรากฏขึ้นมาก่อนหน้านี้นะซึ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะก็ไม่ค่อยที่จะ สดใสหรือลงตัวเท่าไหร่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิด นะคะหรือว่ากลับมาเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์คือกลับมาฟื้นฟูนฟกแก้ไขอะ่ะปัญหาชีวิตรักทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เกิดความลงตัวหรือเกิดทิศทางนะคะที่ดีแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้คนไหนที่มีปัญหาชีวิตคู่หรือชีวิตรักก็ให้ไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะจะทําให้ในเรื่องของชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมดวงความรักในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นไพ่ที่เข้ามาทําให้เกิดความกระชุ่มกระชวยนะในช่วงเดือนนี้นะโอกาสด้านความรักจะเกิดขึ้นนะคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีอาชีพการงานและการเงินที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะหรือคนผิวค้านะคะเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังเห็นคุณค่าของกันและกันอยู่นะรวมถึงบางคู่อาจจะมีธุรกิจร,ร่วมกันคู่ครองคนรักยังช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองอยู่นะคะรวมถึงอาจจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างนะคะให้กันด้วยในช่วงเดือนนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นต้องพยายามถนุถนอมกันให้มากๆนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มีความสุขมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะขอให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะปอดนะคะแล้วก็นะคะสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะ,ะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะบางคนก็มีอาการอักเสบนะคะบริเวณหัวเขา่าเป็นโรคเกาต์อาการอักเสบบริเวณดวงตา มีอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็มีปัญหาช่วงล่างคุณผู้หญิงก็หมดลูกน้ําในร่างกายน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะคะส่วนคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะซึ่งก็อาจจะมีปัญหาแหละแล้วก็ตับนะ แล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความผิดปกติเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะคนที่ตั้งครันอยู่ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายส่งผลในด้านดีคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ นะในช่วงเดือนนี้เนี่ยน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะจะมีเรื่องของร่างกายนะ,ะที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะตั้งครรภ์น,นะคะให้กําเนิดนะคะในเรื่องของอภิชาติตบ,บดได้ในช่วงเวลานี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่หกไม้ก็มาเสริมดวงสุขภาพก็มองว่า6ไม้เนี่ยสุขภาพร่างกายยังฟื้นตัวได้ นะแต่ส่วนใหญ่แล้วสุขภาพร่างกายที่ให้ระมัดระวังก็คืออาการปวดกระดูกข้อต่อต่างๆแล้วก็มีเรื่องของปัญหาด้านเส้นผมนะคะซึ่งยังต้องดูแลอยู่นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงอายุ20-23ปีเป็นเดือนที่จะประสบปัญหาในเรื่องของงานงานอาจจะไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่ไม่ได้ก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้เลยอาจจะเป็นช่วงที่รอสัญญาอยู่หรือรอข่าวอยู่นะคะ รวมถึงนะคะอาจจะรอนะคะเรียกสัมภาษณ์นะก็เป็นช่วงที่ว่างงานนั่นแหละบางคนก็ถูกพักงานนะคะหรือถูกให้ออกจากงานฉะนั้นการทํางานในช่วงต้นนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพหรือว่าอาจจะมีเข้าของสูญหายหรือว่าพังซ่อมแซมโดยเฉพาะนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นแหละทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่อาจจะมาก ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีช่องว่างหรือว่าอาจจะถึงขั้นแบบห่างๆกันนะฉะนั้นยังต้องระมัดระวงังแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดเหงือกปวดฟันปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อตาอักเสบนะคะหรือว่า ในเรื่องของปัญหาบริเวณทรงอกหรือเต้านมเนี่ยนะคะระบบทางเดินหายใจนี่ต้องดูแลด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนะ,ะมองว่าการทํางานในช่วงนนี้ยังต้องรอบคอบนะการทํางานอาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร,ร่รวมถึงอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีศัตรูแอบแฝงด้วยนะ,ะหรือมีปัญหากับผู้หญิงนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์แหละนะคะแล้วก็คนที่เกิดอายุช่วงนี้ก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วก็รอบครอบเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีเดือนนี้อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการคำประกันและมัดระวังปัญหาด้านเอกสารปัญหาด้านกฎหมายด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะอารมณ์จะค่อนข้างป่วนแปรมากๆขึ้นๆลงๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะมาก นะัะน้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะไปเสริมความงามต้องดูแลหรือตรวจสอบในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่ได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินบ้างจากเพศตรงข้ามแต่ค่าใช้จ่ายมันจะมากทําให้เงินนะคะอาจจะไม่พอใช้ได้แล้วเกิดปัญหานะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะถ้ามีคนเข้ามาพัวพันนะคะก็จะเป็นคนที่มีคู่หรือเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีพันธะแล้วฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสาม,มีภรรยานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของมือที่3มมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 25-26ถึงปีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะผู้หญิงจะเข้ามาสนับสนุนนะทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของการเงินเกิดสภาพคล่องด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาผัวพันแต่ความสัมพันธ์นะคะยังไม่มุ่งเน้นในเรื่องของความรักยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินหรือการงานหรือธุรกิจอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันแหละก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันสักนิดนึงโดยเฉพาะ,ะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ต้องเอาใจสามีบ้างนะคะต้องพยายามที่จะพูดคุยกันหรือหาเวลาให้กันเยอะๆนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27 2 8ถึง28ปีนะก็เป็นเดือนที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะการทํางานก็ถือว่ามีโอกาสมีความก้าวหน้านะคะรวมถึงอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้เป็นธุรกิจขนาดย่อมผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การสนับสน,นุนบางคนก็อาจจะมีเรื่องของ ความคิดที่จะลงทุนเน่ยนะคะเกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะจะมีการเงินที่ดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะสนับสนุนด้านการเงินด้วยอาจจะมีการลงทุนมีการซื้อบ้านนะคะหรือมีเรื่องของการขยับขยายนะคะบ้านที่อยู่อาศัยให้เป็นสำนักง,งานร้านค้านะคะ ก็ส่งผลด้านดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโ<ๆ>อาจจกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักนะคะจากการทํางานหรือพบรักก<ๆ>ับคนที่เป็นแม่ไม้นะคะหรือคนที่เป็นพ izing, ่อไม้เข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนที่เกิด <c oughs> ช่วงอายุ29ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความราบรื่น <c oughs> เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความ สดใสนะคะหรือว่าโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆนียยังเข้าหาอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานการเริ่มต้นนะคะหน้าที่จะเข้ามาบางคนมีการลงทุนธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยก็ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพัก ก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีคนที่ทํางานประจําขอให้เน้นในเรื่องของการบริการให้มากๆแล้วเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะจะส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีความราบรื่นรวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซื้อบ้านซื้อรถนะหรือมีเรื่องของการเงินดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะบางคนก็มีเรื่องของเงินนะคะที่มาจากการลงทุนนะนะคือเก็บเงินระยะย,ยาวแล้วอาจจะมีเรื่องของ ของระยะเวลาที่ถึงกำหนดแล้วล่ะแล้วก็มีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีการเงินที่มาจากเงินมรดกก็ได้หรือเงินเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นสําหรับคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นในเรื่องของความรักหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นความรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรัก จะมีความสุขมากๆจะมีเรื่องของการเริ่มต้นร่วมกันรวมถึงความสัมพันธ์อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรน,นะคะหรืออาจจะกลับมาฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาชีวิตรักทาให้มีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะจะได้รับโอกาสหรือได้รับการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะนำโชคหรือนำในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทํางานมาให้หรือธุรกิจนะคะก็อาจจะได้ลูกค้าที่อายุน้อยอเข้ามาสนับสนุนนะคะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่านะรวมถึงในเรื่องของการเงินถือว่าจะมีโชคนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือนําข่าวดีมาให้ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีอ ison, โอกาสพบรักนะคะ อาจจะพบรักต่างวัยนะรวมถึงบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์รักที่พบรักกับคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันน่ะนะคะก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีข่าวดีนะมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่บุตรหลานบริวารน,นะคะจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีนะจะเป็นเดือนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของงานการเงินนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาแต่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะในช่วงเดือนนี้การทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจะแก้ไขไปได้รวมถึงคนที่ตกงานจะมีเรื่องของงานชั่วข่าวเกิดขึ้นหรือยังได้รับโอกาสเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินปัญหาการเงินที่เข้ามา จะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทําให้ได้รับความยุติธรรมหรือได้รับโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยเนี่ยมีนะคะจะเริ่มมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ นะจะมีการพูดคุยกันนะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีทางออกนะคะที่พึงพอใจทั้ง2องฝ่ายนะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ37-39ถึงปีเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะมีความขัดแย้งภายในนะอันนี้ต้องรอบครอบควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ รวมถึงธุรกิจการงานอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแต่มองว่านะคะจะสามารถสู้เขาได้แหละแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาอุปถัมภ์อยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีการปรับโครงสร้างงานก็ได้หรือว่ามีเรื่องของการไปพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้ไปอบรมงานนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานนะ,ะเกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานแหละหรือมีเรื่องของการต่อเติมบ้างหรือมีเรื่องของการไปเรียนรู้ไปศึกษาไปพัฒนาตัวเองนะคะแต่ก็มองว่าการเงินเนี่ยยังมีคนให้การอุปถัมภ์อยู่หรือยังสามารถแก้ไขไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีความขัดแย้งกันก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีถือว่าเป็นเดือนที่มีความราบรื่นมีเรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นธุรกิจการงานจะเป็นเดือนที่สบายๆนะคะไม่ได้มีเรื่องของงานหรืออุปสรรคอะไรนะบางคนก็อาจจะอยู่เป็นแม่บ้านนะคะหรือมีธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะไม่หนักอะไรมากมายในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยยังเข้ามานะคะให้กําลังใจหรือย,ยังเข้ามาให้โอกาสอยู่นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจทางสื่อออนไลน์ด้วย,วยก็ถือว่าส่งผลในด้านดี ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังราบรื่นนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นเดือนที่ความรักยังสดชื่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักของตเองอาจจะมีเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาติดพันในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นนะทั้งเรื่องของงานการเงินนะคะแล้วก็โอกาสในเรื่องของความรักนะคะการงานก็ราบรื่นมีโอกาสก้าวหน้าธุรกิจที่ทำนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะผู้หญิงจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้หญิงแล้วส่งผลด้านดี ในเรื่องของการเงินสภาพคล่องมากๆรวมถึงมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีเวลาให้กันอยู่ก็เป็นเดือนที่มีความสําเร็จทั้งเรื่องของงานการเงินแล้วก็ความรัก คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ44-46ปีนะก็เป็นเดือนที่มีความสดใสเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนี่อาจจะเกิดขึ้นหรือได้รับของขวัญของรางวัลบางอย่างนะก็น่าที่จะทําให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยส่งผลในด้านดีมากๆ ธุร, yeah. รกิจการงานขอให้เน้นในเรื่องของการบริการนะคะจะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นเดือนที่สดใสสําหรับคนโสดก็มีโอกาสนะคะถือเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะเป็นเดือนที่ความรักมีความสุขมีความหวานชื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานมงคลน,นะคะหรือว่าเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะก็น่าที่จะทําให้เกิดความ หวานชื่นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ47นะถึง49ปีนะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะจะเข้ามานะคะนำข่าวดีทั้งเรื่องของงานการเงินนะคะ มาให้ในช่วงเดือนนี้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กเนี่ยนะาะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสหรือเกิดรายได้ที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้ายังโสดอยู่จะพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ50ิบ ถึง52ปีนะคะก็เป็นเดือนที่ปัญหาการงานการเงินอาจจะเข้ามาแต่จะได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ยังทําให้เกิดโอกาสที่ดีในทุกๆด้านหรือยังได้รับความยุติธรรมนะคะฉะนั้นก็ใจเย็นๆน,นะจะมีโอกาสที่ดีนะคะแต่ให้รอบคอบเรื่องของการเงินและการอยากเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินถ้ามีความคิดที่จะลงทุนหรือมีคนมาหยิบยืมเงินขอให้รอบคอบถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อน หรือสัญญาต่างๆที่เข้ามาก็ตรวจสอบนะคะหรือดูรายละเอียดให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานอาจจะมีการปรับโครงสร้างเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาเข้ามาติดขัดบ้างแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ยังถือว่าไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรยังมีเรื่องของการเงินหรือ,อไรายได้ที่ดีอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักจะเป็นเดือนที่จะมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นต้องหาเวลาปรับความคิดกันนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนะเพื่อเสริมในเรื่องของความรักด้วยจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์กลับมาดีมาหวานชื่นนะคะมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57นะคะจนถึง60ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีความสบายใจนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความราบรื่นเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความรักนี่แหละคู่คของคุณรักอาจจะมีเสน่ห์นะคะฉะนั้นยังต้องดูแลนะหรือยังต้องใส่ใจกันให้มากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ61นะคะถึง63ปีถือว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีนะยังมีลูกค้าประจำเกิดขึ้นนะคะหรือยังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการงานนะคะแล้วก็อุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการทำงานเนี่ยอย่ารับงานที่เกินกำลังถ้าทำไม่ทันจะเกิดปัญหาหรือเสียเครดิตส่วนเรื่องของการเงินน่ยนะคะได้มา ก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ต้องจ่ายออกไปหรือต้องหารสองนะคะในช่วงเดือนนี้แหละฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินอยู่แต่ถ้าทําธุรกิจหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบัญชีอันนี้ถือว่าถูกโฉลกง,งานอาจจะยุ่งแต่ส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการผ่อนบ้านนะคะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่มันเข้ามาเพียงแต่ว่ามันอาจจะ ค่อนข้างที่จะต้องรอบคอบในเรื่องของการหมุนเงินนะ่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ยังต้องปรับความสัมพันธ์กันนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะฉันนตนต้องหาเวลาให้กันและพูดคุยกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ64นะจนถึง66ปีนะเป็นเดือนที่ ยังส่งผลในด้านดีอยู่อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางไปตรวจสุขภาพมากขึ้นนะคะหรือไปพบแพทย์มากขึ้นนะคะก็มองว่าก็ส่งผลในด้านดีนะรวมเฉพาะในเรื่องของงานน่ะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีอาจจะเหนื่อยนะคะหรืออาจจะมีความเครียดบ้างแหละแต่ก็มองว่าการทํางานยังได้รับการอุปถัมภ์อยู่นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรัก นะหรือชีวิตครอบครัวของให้ปรับสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องหาเวลาให้กันสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67 69ถึง69ปีนะก็เป็นเดือนที่อยางมีที่ปรึกษาแหละนะคะในเรื่องของ การทํางานหรือการลงทุนเกิดขึ้นนะคะก็มองว่างานหรือในเรื่องของการเงินอย่างมั่นคงแล้วก็ส่งผลในด้านดีนะคะมีเป้าหมายหรือมีความคิดจะลงทุนนะก็มองว่าจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการร่วมหุ้นอะนะคะหรือว่ามีการประสานงานการเป็นคู่นะก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทก็ได้นะคะจะได้มองเห็นในเรื่องของทิศทางการลงทุนต่อไปในอนาคตอันนี้มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะ คนที่นะคะเกิดในช่วงอายุ70ปีนะจนถึง72ปีนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของแรงกดดันเกิดขึ้นนะหรือมีคนเข้ามานะคะ,ะสร้างความเครียดให้ในช่วงเดืนนี้ก็ไม่ต้องไปเครียดนะมองว่ายังมีคนเข้ามานะคะดูแลหรือให้การช่วยเหลืออยู่นะคะลดความเครียดลงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะแล้วก็นำมาระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะคะ อย่าไปพูดอะไรที่มันรุนแรงเกินไปมันจะเป็นการสร้างศัตรูนะคะโดยใช้เหตุนะรวมถึงลูกหลานเนี่ยนะคะก็อย่าไปทําร้ายจิตใจนะกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะคือต้องใส่ใจแหละต้องดูแลต้องมีเหตุผลมากๆเพราะเดือนนี้คนที่เกิดช่วงอายุนี้เขาต้องการเหตุผลนะคะต้องการรู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในช่วงอายุนี้อาจจะแบบค่อนข้างที่จะเข่งคัดนะ่ะหรือเข้ามาควบคุมนะคะ ค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปทําร้ายจิตใจนะพยายามสร้างความสุขให้ท่านลดความเครียดให้ท่านนะ้าจะทําให้ท่านมีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ73ถึง76ปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือน,นะะที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวไม่ค่อยดีนะคะปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นนะคะต้องหาเวลาไปทําบูญไปสะเดาะเคราะห์นะ,ะลูกคนโต นะคะหรือลูกคนสุดท้องเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะดวงจะมีเคราะห์ฉะนั้นต้องพากันไปสะดอกเคราะห์นะคะแล้วก็พยายามบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพด้วยนะคะแล้วอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะแต่ถ้าลูกหลานนะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตนะคะลูกคนสุดท้องหรือเป็นหลานอ่ะนะคะถ้ามีเรื่องของการสอบหรือการบรรจุงานเป็นข้าราชการอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ77จนถึง8 0ปีเดือนนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะโรคเก่าๆอาจจะกลับมานะคะแล้วก็มีเรื่องของความทุกข์มีเรื่องของการสูญเสียมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความเครียดมีความวิตกกังวลน,นะคะอาจจะถึงขั้นแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยอ่ะฉะนั้นลูกหลานจะต้องดูแลท่านให้มากๆอย่าให้ท่านเครียด ยายท่านเสียใจยายท่านน้อยใจเด็ดขาดต้องดูแลท่านใส่ใจท่านและพาท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศนะพาท่านไปทําบุญนะคะจะทําให้ท่านมีความสบายใจมากขึ้นฉะนั้นต้องดูแลนะคะคนช่วงอายุนี้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะวันนี้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะก็ประสบความสําเร็จนะเพราะดูแล้วดวงชะตานะเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดี ทั้งเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะคุณภาพชีวิตก็ต้องดูจากนะะตัวเลขนะคะหรือเรื่องของการเงินฉะนั้นการเงินมันตัวเลขดีอ่ะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ยังเกิดโอกาสหรือท่องผลในด้านดีมากมายนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสด้วยนะคะตำแหนง่งไหนที่เป็นตำแหนง่งเสียหายที่เตือนกันไปแล้วก็ไประมั<ๆ>ดระวังนะส่วนตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ดีก็เข้าหามากๆนะคะจะทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากขึ้นด้วยนะแล้วคนที่อยู่ในช่วงอายุ เยอะแล้วอ่ะนะคะลูกหลาน่ะนะคะที่ได้รับฟังคลิปเนี่ยนะคะก็ต้องกลับไปใส่ใจท่านนะคะแล้วก็ทําให้ท่านเกิดความสบายใจนะ,ะจะทําให้เรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะหรือในเรื่องของความสดใสอ่ะนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะหรือความอุ่นนี่นะคะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้นะ ก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะกดติดตามนะคะช่องประภาวรินไพยิปศีพยากรณนะคะจะได้มีเรื่องของการดูดวงนะคะในแต่ละเดือนแต่ละราศีแต่ละปีนักษัตรและก็แต่ละวันด้วยเพื่อที่จะมีเรื่องของการรับชมนะคะ การรับฝังนะแล้วก็ได้รับความรู้แหละนะคะแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ไปตลอดนะคะสวัสดีค่ะ